กระทรวงการคลังเตรียมจะหามาตรการกระตุ้นการบริโภคเพิ่มเติมนะครับให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโครงการช้อปช่วยชาตินะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่และก็จะมีการขยายเวลาให้นานขึ้นจากปีก่อนที่ให้เวลาเพียงแค่7วันครับนายวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ายังอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศอยู่หลายมาตรการเป็นแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนครับโดยอาจจะนำมาตรการช็อปช่วยชาติที่เคยใช้เมื่อปีก่อนกลับมาใช้อีกแต่ว่าจะขยายเวลาให้มากกว่าเดิมโดยปีที่แล้วให้นำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการในช่วง7วันสุดท้ายของปีมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนปีนี้ก็มีแนวโน้มจะปรับเพิ่มจำนวนวันให้มากกว่าปีก่อนเพื่อช่วยกระตุ้นการบริโภคที่อยู่ในภาวะซบเซาครับเดี๋ยวรอมั้งรออาทิตย์หน้าบอกอาทิตย์หน้าดีอาทิตย์หนึ่งผมไม่รู้นะก็เร็วๆเนี่ยหมายถึงเตรียมเข้าคอรมอกับเข้าคอรมอเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีได้ไหมข่าวดีทั้งหมดนะฮะช่วยกลุ่มไหนอะไรนะนะช่วยกลุ่มไหนอะไรเป็นพิเศษก็ช่วยทั้งหมดอะคือหมายความว่าช่วยเรื่องการบริโภคเรื่องการอะไรต่างจริงๆแล้วก็คือมันก็ถือว่ากระตุ้นให้มีการบริโภคกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้นนะขณะที่นายสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังยอมรับว่าในไตรมาสที่4ของปีนี้เศรษฐกิจซบเซาขยายตัวต่ำกว่าช่วง3ไตรมาสที่ผ่านมาจึงต้องมีมาตรการออกมาช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งก็คือการบริโภคในประเทศและการท่องเที่ยวส่วนการลดภาษีสินค้าน้ำหอมและเครื่องสำอางยังไม่นำมาใช้ในช่วงนี้ครับและอาจจะเริ่มใช้ต้นปีหน้าและเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวก็ดูอยู่ว่าผลมันเหมาะไหมต้องปรับไหมหรือว่ามีอันอื่นมาแทนดีไหมก็ต้องดูประสบการณ์ในอดีตว่าใช้แล้วเป็นประโยชน์จริงหรือไม่แล้วโดนกลุ่มเป้าหมายจริงหรือเปล่าอันเรื่องทำนโยบายมันปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อยู่แล้วที่ท่านเริ่มตีช่วยพูดก็คือว่าไม่ปิดออปชันของการนำมาตรการเดิมๆที่เป็นประโยชน์มาใช้ถ้าขอให้ทางสสค.ไปช่วยดูถ้าเป็นประโยชน์ก็รีบเสนอมาแล้วพร้อมทั้งรวมกับปีใหม่ของวันปีใหม่สำหรับมาตรการช็อปช่วยชาติที่ดำเนินการไปเมื่อปลายปีก่อนเนี่ยนะครับให้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการสามารถนำค่าใช้จ่ายนำบินค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทซึ่งปีก่อนรัฐบาลได้คืนภาษีเป็นเงิน 4,000 ล้านบาทจากมาตรการนี้แต่ได้ช่วยเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 5,000 ล้านบาทเท่ากับรัฐบาลไม่ได้สูญเสียงบประมาณจากการจัดเก็บภาษีในภาพรวมครับ